สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและก็เคารพยิ่งทุกท่านเลยทีเดียวนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาที่ได้ติดตามข่าวกันนะครับนั่นก็คือช่วงเวลาของ93 News นะครับทางช่อง4หาดใหญ่เคเบิล93นั่นเองนะครับสถานีโทรทัศน์ของคนหาดใหญ่อยู่ในใจของทุกๆคนนะครับ Welcome everyone to 93 News ทุกท่านก็สามารถที่จะติดตามข่าวร่วมกับเราได้เลยทีเดียวตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับในเวลา 18:00 นโดยประมาณหลังครบธงชาติและหลังจากนั้นก็มีการรีรันในเวลา 6:30 น 11:00 นแล้วก็ 23:00 นนะครับได้ติดตามข่าวกันนะครับทุก weekdays กันเลยทีเดียวนะครับนะฮะก็เป็นอะไรที่นะครับจะได้เป็นการกระตุ้นนะครับแล้วก็ฟื้นฟูความรู้ของเราแล้วก็จริงๆเป็นความรู้ที่อยู่รายรอบตัวเราด้วยนะครับสถานการณ์ที่อยู่รายรอบตัวเราแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะนำมาปรับใช้กับการวางชุดของเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับก็หลายคนนะครับติดตาม93 News เป็นประจำเลยทีเดียวแทบอยากจะบอกว่าอยากให้มีในส่วนของวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเลยนะครับอยากให้วันเสาร์อาทิตย์นั้นก็เป็นวันที่ได้พักผ่อนนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์หลังสุดของเดือนนะฮะมีนาคมแล้วนะครับย่างเข้าสู่เมษายนก็จะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่างในกรณีของในวันเสาร์นะฮะเวลา7:00 นะครับนะฮะก็ประมาณ17:00 นนะครับก็มีการแถลงข่าวการจัดงานนะครับหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์นะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะก็จะได้นะครับต้อนรับนะครับหลากหลายนะครับเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีองค์กรหลากหลายที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานั้นมีการจัดกิจกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยนะครับทางนี้สืบเนื่องมาจากว่าวันที่2เมษายนนั้นนะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับของนะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองนะครับก็นะครับเป็นอะไรที่นะครับเรียกได้ว่านะครับพระองค์ท่านก็ส่งสนับสนุนนะครับในส่วนของนะครับมรดกไทยนะครับวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอดทีเดียวนะครับดังนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับที่อาจารย์พัฒน์ทราบมาก็มีการนะครับในวันเสาร์เนี่ยนะครับก็จะมีนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะฮะจะเป็นการประกวดนะครับร้องเพลงสุนทรภรณ์นะครับและมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีกนะครับในวันอาทิตย์และในวันอาทิตย์นี้ก็จะมีนะครับในส่วนของงานลีลาศกับวงสุนทรภรณ์ตอนนี้มาประจำอยู่ที่นะครับหาดใหญ่สงขลาเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็ที่เยี่ยมชมจังหวัดภาคใต้ด้วยความกระหายใช้คำพูดอย่างนี้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพวกเขาชื่นชมนะครับกับในส่วนของนะครับภาคใต้มากๆเลยทีเดียวนะครับนะฮะนี่ก็เป็นอะไรที่เป็นที่น่าชื่นชมมากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีการจัดอบรมนะครับต่างๆเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับนะฮะในส่วนของการร้องเพลงไม่นับรวมกิจกรรมอื่นอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะร่วมนะครับเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆได้นะครับสืบเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยนะครับที่ทางอบจ.สงขลานะครับเตรียมจัดงานอย่างเต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับก็ได้มาบอกเล่า90กันนะครับก็อย่างในส่วนของวันนี้นะครับก็ตรงกับวันแห่งความสุขพอดีเลยเพราะตรงกับวันศุกร์นะครับและรอบนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่29เดือนมีนาคมพุทธศักราช2567แล้วนะครับนะครับก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าวันหลังๆเป็นวันศุกร์หลังสุดนะครับของเดือนมีนาคมผ่านไปเร็วๆมากเหลือเกินแล้วก็อากาศก็ยังร้อนระอุนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีก EP นึงหรือว่าเป็นอีกเอพิโซดนึงของนะครับ Happy Friday นั่นเองนะครับก็มีข่าวหลากหลายมาฝากท่านผู้ชมอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งโอ้หลากหลายมิตินะฮะเขาเรียกว่าหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับก็จะขออนุญาตนะครับเริ่มด้วยข่าวแรกกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้กับผมพิพัฒน์ชูโตทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศครับเริ่มมาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการยุติปัญหาเอสในจังหวัดสงขลาร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยและสำนักงานภูมิภาคทะเลใต้นะครับจังหวัดสงขลาครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่29มีนาคม2567ที่ผ่านมาครับนายมหามะพีสกรีวาแมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือหรือว่า MOU นะครับว่าด้วยการนะครับยุติปัญหาเอดส์ในจังหวัดสงขลาระหว่างโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยและสำนักงานภูมิภาคทะเลใต้จังหวัดสงขลาทั้งนี้เพื่อร่วมประกาศความสำเร็จในการในจังหวัดสงขลานะครับของรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐและภาคประชาสังคมในการจัดการปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด
รวมถึงการเปิดตัวบริการตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายในวันเดียวณศูนย์สุขภาพชุมชนนะครับอันนี้เขาก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า community led same day sexually transmitted infections นะครับหรือเรียกเป็น STIs แล้วก็มีคำว่า test นะครับก็คือเป็นการทดสอบนั่นเองนะครับในวันเดียวกันนะฮะและtreat service นะครับแล้วก็การนะครับการบริการในส่วนของการบำรุงรักษาดูแลนะฮะณคลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้งหาดใหญ่เพื่อให้กลุ่มประชากรในพื้นที่จังหวัดสงขลาสามารถเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศนะครับเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับและลดการส่งต่อเชื้อ HIV สู่ผู้อื่นได้นั่นเองครับซึ่งสำหรับการเปิดตัวบริการนี้ครับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการให้บริการ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในจังหวัดสงขลาโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาหรือชื่อในภาษาอังกฤษก็คือ United States Agency for International Development USAID นั่นเองนะครับเป็นโครงการนะครับ EPIC นะครับ EPIC ประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของ USAID นะครับและ USAID นั่นเองนะครับคนเรียกว่ายูเซดนะครับและการดำเนินงานขององค์กร Family Health International หรือ FHI 360สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้าน HIV นะครับหรือ IHR สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมนี้ก็จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอสของไทยเพื่อยุติปัญหาเอสของประเทศไทยนะครับในประเทศไทยภายในปีพุทธศักราช2573นะครับซึ่งสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันครับก็มีผู้ป่วยที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ประมาณ 3-4,000 รายนะครับโดยเข้ามาตรวจเกือบ100รายต่อวันนะครับท่านผู้ชมโดยพบว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนนั้นยังมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงเช่นที่โรงพยาบาลสตูลและโรงพยาบาลนราธิวาสนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามโรคดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเหมือนอย่างสมัยก่อนแม้ว่าจะรักษาไม่หายก็ตามแต่ก็สามารถที่จะกดระดับไวรัสได้นะครับกดระดับไวรัสไว้ได้แล้วก็คนไข้นั้นสามารถที่จะดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกตินะครับก็เรียกได้ว่าคลี่คลายไปได้ถึงระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะก็อาจารย์ก็ตั้งคำถามไว้แล้วกันนะครับสมาคมฟ้าสีรุ้งอยู่ตรงไหนท่านผู้ชมรู้ไหมฮะนะครับนะนี่ก็อยู่แถวๆใกล้ๆกับนะฮะเขาเรียกว่าย่านนั้นเนี่ยเป็นแบบปอณัฐพลนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะนะครับนะฮะแวะเวียนกันไปได้เลยนะครับจะไปให้กำลังใจหรือจะไปร่วมสมทบทุนอะไรต่างๆนะครับก็ได้เลยทีเดียวซึ่งคงต้องขออนุญาตกราบเรียนนะฮะว่าเป็นอะไรที่นะครับบางคนบอกว่าอุ้ยเอสหายไปจากโลกแล้วยังดีแล้วหรือยังแต่จริงๆแล้วก็ยังคงมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับให้หายไปจากประเทศไทยนะครับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของการปฏิบัติตัวด้วยนะครับแล้วก็การเฝ้าระวังป้องกันมีการตรวจเนี่ยนะฮะอันนี้ยืนยันได้เลยนะครับว่าตรวจมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจโอ้โหแบบนะก็เยอะๆรายต่อวันด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะฮะโรงพยาบาลใหญ่ก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ไม่ใช่โรคเอดส์เพียงเดียวนะฮะท่านผู้ชมแม้ว่าจะมีการป้องกันนะครับนะได้ดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวแต่ว่ายังมีโรคอื่นๆนะครับบางคนก็เรียกได้ว่าไม่ได้เฝ้าระวังนะฮะแล้วเนี่ยควรที่จะปฏิบัตินะฮะในส่วนของสิ่งที่ควรปฏิบัติด้วยนะครับนะเพราะยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะเช่นซิฟิลิสหรืออะไรพวกนี้นะครับก็บอกมาด้วยความปรารถนาดีแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็เรียกได้ว่าอย่าชะล่าใจก็แล้วกันนะครับอย่านิ่งดูดายนะครับควรที่จะดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดจะได้เป็นบุคลากรที่ดีของครอบครัวนะครับสังคมแล้วก็ประเทศชาติต่อไปด้วยนะครับเอาละเรามาต่อกันด้วยผู้บริหาร iBank แล้วก็คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสอบต.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองนะครับเพื่อหารือแลกเปลี่ยนการส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับก็มีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็เพื่อที่จะนะครับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่28มีนาคม2567ที่ผ่านมาครับพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ก็ได้ให้การต้อนรับนายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามนะครับแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์
แล้วก็คณะนะครับซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะแล้วก็มอบอินทผลัมเนื่องในเดือนรอมฎอนพร้อมหารือถึงแนวทางด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยมีนายรอมฎอนฮะยีอาแวผู้ช่วยเลขาธิการสอบตตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับครับทั้งนี้เลขาธิการสบต.และกรรมการผู้จัดการนะครับกรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะก็ได้หารือแลกเปลี่ยนกันถึงการส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับซึ่งสบต.ก็จะมีการจัดอบรมเพิ่มศักยภาพนักธุรกิจชายแดนใต้โดยจะนำนักธุรกิจในพื้นที่ร่วมอบรมแล้วก็จะมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงด้านประกอบธุรกิจระดับประเทศและเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมาร่วมมอบความรู้แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นต่อโมเดลธุรกิจแล้วก็แนะนำโอกาสในการขยายธุรกิจกับผู้อบรมนะครับในโอกาสนี้เลขาธิการสบต.นะครับพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ก็จึงได้นะครับหารือร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในการออกแบบหลักสูตรการอบรมนะครับที่จะมีขึ้นนะครับก็อาทิเรื่องของความยั่งยืนหรือ sustainability โดยนำหลักของหลักชารีอะห์หรือกฎหมายอิสลามเข้าไปผนวกด้วยการยกระดับให้อาหารฮาลาลในพื้นที่ได้รับการตอบรับจากนานาชาติมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจในพื้นที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักธุรกิจด้วยกันและเพิ่มศักยภาพเพื่อเป็นฐานในการเพิ่มมูลค่าหรือเพิ่ม value ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสบต.ก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งแฟนๆ93 News เนี่ยก็คงที่จะนะครับได้รับทราบถึงผลงานโดยตลอดเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่ามีข่าวมานะครับเกือบทุกช่วงนะครับในแต่ละสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะครับมีผลงานเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับก็ชื่นชมในส่วนของการขยันขันแข็งนะครับของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ท่านเลขาธิการนะครับสอบต.นะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่แล้วก็ยิ่งถ้าได้ไอแบงค์เข้าไปร่วมด้วยนะครับก็จะได้ดำเนินการในส่วนของการจัดอบรมได้ตรงประเด็นนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับเอาละครับช่วงหน้านะครับมาดูเรื่องราวของพิษสุนัขบ้ากันบ้างนะครับนะซึ่งก็เขาก็ได้บอกว่าถึงแม้ว่าจะมีเคสนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าก็ไม่ต้องตกใจแต่ประการใดนะครับนะฮะเดี๋ยวลองมาดูในรายละเอียดกันดีกว่านะครับนอกเหนือจากนี้จะนำท่านผู้ชมไปติดตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพผู้สูงอายุเพราะตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับจำเป็นที่ต้องแกนนำมีแกนนำในเรื่องสุขภาพแล้วก็มีการลงมืออย่างจริงจังนะครับทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนเป็นอย่างไรน่าสงสัยอยู่ในหัวเลยทีเดียวนะครับติดตามคำตอบได้ในช่วงหน้าของ93 News Happy Friday ช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ก่อนครับเปลี่ยนมื้อธรรมดาเป็นช่วงเวลาพิเศษคุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบไปไป
เฮ้ยมันอยู่นั่นไงคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดแล้วฮะแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงด้วยฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆMajor moment. กลับมามีความสุขกันต่อนะครับมีความสุขจากการที่ได้บริโภคนะครับข่าวอย่างสร้างสรรค์นั่นเองนะครับเราได้ไหวทันตามสถานการณ์รอบนี้ตามที่โปรยไว้ก็เป็นเรื่องของพิษสุนัขบ้านั่นเองนะครับซึ่งจังหวัดสงขลาก็ได้มีการชี้แจงกรณีพบโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ก็วอนประชาชนนะครับอย่าวิตกว่าเพราะว่าขณะนี้สามารถที่จะควบคุมการระบาดได้แล้วด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้สั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดสาธารณสุขและองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับเร่งลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมวนะครับรวมถึงการเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างใกล้ชิดด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับในวันนี้เองนะครับวันศุกร์ที่29เดือนมีนาคมพุทธศักราช2567ครับตามที่จังหวัดสงขลาได้พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่โดยข้อมูลจากปศุสัตว์จังหวัดสงขลาณวันที่1มกราคมจวบจนถึง27มีนาคม2567นะครับรายงานว่าขณะนี้พบหัวสัตว์ติดโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน23หัวเขาเรียกว่าหัวนะครับท่านผู้ชมเป็นสุนัข22หัวและโค1ตัวนะครับโดย10อำเภอที่พบก็ได้แก่อำเภอหาดใหญ่พบหัวสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า7หัวมีผู้สัมผัส38รายรองลงมาคืออำเภอเมืองสงขลาพบหัวสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า4ตัวและมีผู้สัมผัส16รายส่วนอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอคลองหอยโข่งก็ได้พบหัวสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าอำเภอละ2หัวนะครับอำเภอรัตภูมิอำเภอควนเนียงอำเภอบางกล่ำและอำเภอสถิงพระพบหัวสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าอำเภอละ1หัวครับซึ่งนายสมนึกพรหมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเนื่องจากตระหนักดีว่าโรคพิษสุนัขบ้านั้นเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจึงออกประกาศจังหวัดสงขลากำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดคือโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558ลงวันที่11มีนาคม2567
เพื่อให้ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอของจังหวัดสงขลาเป็นเขตเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าจากนั้นมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งลงพื้นที่ควบคุมการระบาดของโรคยืนยันขณะนี้สามารถควบคุมโรคได้แล้วสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสงขลาไม่ได้วิกฤตเช่นที่เป็นข่าวครับด้านปศุสัตว์จังหวัดสงขลาก็เปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าโรคพิษสุนัขบ้าที่พบในจังหวัดสงขลาระลอกนี้เป็นการระบาดในสัตว์ยังไม่พบการติดต่อสู่คนโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาก็ได้ร่วมกับเครือข่ายในการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องกรณีพบสัตว์ติดเชื้อก็จะมีการประกาศพื้นที่เขตระบาดโรคพิษสุนัขบ้าชั่วคราวก่อนจัดส่งทีมควบคุมโรคลงไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์พร้อมประเมินสถานการณ์สังเกตอาการสัตว์หากตัวใดมีอาการเข้าข่ายก็จะรีบนำออกจากพื้นที่เพื่อกักโรคทันทีครับสำหรับเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม2567ช่วงนี้นะครับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาก็ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตามชุมชนต่างๆทั่วจังหวัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีซึ่งตั้งเป้าฉีดวัคซีนสุนัขและแมวคือสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของและจรจัดเนี่ยให้ได้อย่างน้อยร้อยละ80ครอบคลุมในทุกพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังโรคเชิงรุกซึ่งหากท่านอาศัยอยู่ในเขตท้องถิ่นใดก็สามารถติดตามข่าวสารนำสุนัขและแมวไปรับบริการได้ณหน่วยบริการใกล้บ้านหรือสอบถามรายละเอียดมาที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดก็ได้นะครับส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาก็ได้ดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาอย่างต่อเนื่องโดยภารกิจก็จะดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดสู่คนโดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลามีการจัดตั้งทีม Joint Investment Team หรือ JIT นะครับลงสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสกรณีมีรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งจะดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปศุสัตว์จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อติดตามผู้สัมผัสเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยเร็วที่สุดด้วยนะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่27มีนาคม2567ก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับแก่ผู้สัมผัสไปแล้วจำนวน103รายให้โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมความพร้อมจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงและประชาชนผู้สัมผัสสัตว์สงสัยหรือพบเชื้อพิษสุนัขบ้าอย่างเพียงพอพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนถึงแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าและสื่อสารความเสี่ยงกรณีมีรายงานหัวสัตว์พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าโดยการจัดทำอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านสื่อช่องทางต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามจังหวัดสงขลาขอให้ประชาชนนั้นมั่นใจในมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดและติดตามข่าวสารข้อมูลนะครับข้อมูลข่าวสารจากจังหวัดจากทางจังหวัดนะครับอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยก็ขอให้ระมัดระวังตนเองอย่างดีที่สุดและสำหรับบุตรหลานเป็นพิเศษนะครับขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสและเข้าใกล้สุนัขจรจัดนะครับส่วนเจ้าของหมาแมวต้องหมั่นตรวจสอบอาการสัตว์เลี้ยงหากมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปก็ต้องแยกขังแล้วก็นำสัตว์ไปฉีดวัคซีนทันทีด้วยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับนะอันนี้ก็เนื่องจากในหน้านี้ก็เป็นอะไรที่เสี่ยงนะครับต่อโรคพิษสุนัขบ้า นั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ให้กลัวนะครับท่านผู้ชมครับแต่ให้ช่วยกันเอาใจใส่ดูแลนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ให้ความเมตตานะครับกับสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับหรือพูดถึงในเรื่องนี้ความเมตตาที่ให้กับสัตว์นี่ทุกวันก็นะครับทุกคนตระหนักรู้แต่ว่าอาจจะให้น้อยกว่าเดิมลงไปทุกทีมองอย่างนั้นนะครับนะฮะแล้วก็บ้านเราสวัสดีภาพนะครับที่จะให้กับนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยครับยังมีไม่เยอะมากเท่าไหร่นะท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าที่จะให้มีเพราะเขาเป็นสัตว์
เพราะเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับแล้วก็ถ้าหากว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับพวกเขาก็จะส่งผลต่อมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็คงต้องขอความร่วมมือร่วมใจกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับมาติดตามข่าวอบจ.สงขลามีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพด้านผู้สูงอายุนะครับหรือเขาวงเล็บไว้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งความสุขนะครับแหมน่าเรียนนะครับท่านผู้ชมเพื่อพัฒนาเพิ่มทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุนะครับเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับอย่าทิ้งต้องเป็น lifelong learning เรียนได้ตลอดชีวิตนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่28มีนาคม2567ที่ผ่านมาครับที่ห้องประชุมชั้น2ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตำบลพระวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับนางสาวปริณดาปลาเร่รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้ร่วมพบปะกับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุนะครับแกนนำสุขภาพด้านผู้สูงอายุนะครับเขาวงเล็บไว้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งความสุขประจำปีงบประมาณ2567นะครับทางนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองพัฒนาทักษะความรู้ที่เหมาะสมและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุทั้งในรูปแบบการรวมกลุ่มหรือการเรียนรู้ออนไลน์และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจสามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งก็มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น60คนเข้าร่วมนะครับโดยมีกิจกรรมก็ประกอบด้วยการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายโดยทีมวิทยากรจากงานเวชกรรมฟื้นฟูก็คือแผนกกายภาพแล้วก็แผนกแผนไทยเนี่ยนะครับกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสำหรับในช่วงบ่ายมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันสำหรับผู้สูงวัยโดยนางสาวละอองทิพย์ช่วยจันทร์ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์กองสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นวิทยากรนะครับซึ่งท่านผู้ชมครับสำหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพด้านผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยแห่งความสุขโดยฝ่ายบริการทางการแพทย์กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากำหนดจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีนะครับระหว่างเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม2567ณศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและสถานที่อื่นๆภายในจังหวัดสงขลานะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบที่ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับนะฮะในส่วนขององค์กรอื่นๆนะครับที่จะดำเนินรอยตามนะครับก็ภายใต้การสนับสนุนอย่างดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานั่นเองนะครับซึ่งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุนะครับในการที่จะต้องนะครับจัดในการที่จะดูแลสุขภาพนะครับจัดทั้งในส่วนของเวลาความเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพนะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้ที่อยู่รอบข้างไม่ให้เป็นภาระกับตัวเองนะครับและนอกเหนือจากนี้แสวงหาความรู้นะครับเพื่อที่จะนะครับได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองรวมถึงสังคมนะครับได้ต่อไปนี่ยังไม่นับรวมทั้งการที่มีกำลังใจนะครับในการดำเนินชีวิตนะครับนะไม่ใช่พูดตรงๆง่ายๆคือไม่ใช่นอนรอความตายอย่างเดียวนะครับเราเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วก็อยู่ในสังคมนะครับผู้สูงวัยแล้วนะครับก็เรียกได้ว่านะครับต้องคอยดูแลนะครับแล้วก็มีแนวทางปฏิบัตินะครับอย่างดีที่สุดเลยทีเดียวนะครับขอให้นะครับนะสบายใจก็แล้วกันนะครับอย่าเป็นในส่วนของการที่กังวล108ซึ่งบางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าต้องพยายามนะครับในส่วนของการที่จะนะครับดำเนินชีวิตอย่างดีที่สุดซึ่งพูดง่ายแต่ว่าไม่ใช่ทำง่ายนะครับเป็นเรื่องที่ยากทีเดียวนะครับอย่างการมีวินัยในการออกกำลังกายอาจารย์พิพัฒน์ก็บอกสมาชิกเป็นประจำเลยทีเดียวนะครับก็ขออนุญาตกลับเรียนตรงนี้เลยทีเดียวว่ารักใครก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเลยทีเดียวนะครับเพื่อไม่ให้เขาต้องมาเป็นภาระนั่นเองนะครับไม่ให้ต้องเป็นภาระดูแลซึ่งกันและกันก็จะเป็นความรักที่แท้จริงที่จะมอบให้ซึ่งเริ่มจากการรักตัวเองนะครับในแง่ที่ถูกต้องนั่นคือการรักสุขภาพก่อนนะครับจากการที่ดูแลสุขภาพมีวินัยในการดูแลสุขภาพก็ทำให้ค่าใช้จ่ายทางด้านการแพทย์นั้นลดลงแล้วก็นอกเหนือจากนี้สภาวะร่างกายจะดีขึ้นส่งผลต่อสภาวะจิตใจสภาวะสมองด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะสายเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหเรียกว่านี่นะครับท่านผู้ชมดูตัวอย่างสุดลมหายใจลึกๆในการที่จะดูแลสุขภาพนะครับดูแลในการที่จะบันทึกข้อมูลดูแลสิ่งรอบตัวของเรานะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มีวินัยในการออกกำลังกายหลังจากนั้นนะครับก็แสวงหาความรู้แล้วก็มีจิตอาสาในการที่จะช่วยสังคมอย่างดีที่สุดเท่านี้ก็เป็นคนที่ส่งคุณค่านะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับเป็นอะไรที่
มีความภูมิใจนะครับในตัวเองไม่ต้องเป็นความภูมิใจที่คนอื่นเห็นหรือยกย่องก็ได้แต่ว่ามีความภูมิใจในตัวเองนั่นเองนะครับแล้วก็ขอให้มั่นใจนะครับในการทำในสิ่งที่ดีงามแล้วก็มีรับความสุขตรงนั้นอย่างเต็มๆเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะรับความสุขจากรอบข้างนะครับซึ่งอาจจะเป็นผลพลอยได้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเป็นความสุขทางด้านจิตใจนะครับก็เรียกว่าถ้าตายไปก็ตายไปอย่างตาหลับแล้วครับเพราะว่าได้ทำประโยชน์อย่างดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับให้ทุกคนเนี้ยได้ติดตามข่าวนี้แล้วก็จะเห็นความสำคัญแล้วก็ส่งเสริมผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุก็ยินดีที่จะส่งเสริมด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะฮะซึ่งจริงๆแล้วคำว่าผู้สูงอายุหรือความแก่นี่เป็นแค่นิยามที่ตั้งขึ้นมานะครับความจริงแล้วไม่มีจุดที่เริ่มต้นหรือไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับที่แน่นอนถูกไหมครับท่านผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เราลืมนึกถึงเรื่องนั้นไปเลยแต่ว่าถามว่าคุณมีความพอใจมีความสุขนะครับแฮปปี้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็คุณให้ประโยชน์นะครับกับผู้คนรอบข้างมากน้อยแค่ไหนคุณได้ดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วหรือยังตรงนี้ต่างหากที่ควรที่จะมาเอาใจใส่นะครับเรื่องราวของทางด้านการดูแลสุขภาพนี่เรียกได้ว่ายังไม่ถึงมากเท่าไหร่นะครับอาจารย์ยศมองอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำยากด้วยนะครับบางทีก็เป็นแค่ขึ้นมาโอเคแล้วก็สลายหายกันไปไม่ได้ต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็ฝากมาด้วยนะครับอันนี้ด้วยความห่วงใยและด้วยความปรารถนาดีนะครับให้อยากให้ทุกคนนี้มีสุขภาพที่แข็งแรงจะได้เป็นสมาชิกที่ดีในสังคมนะครับเอาละช่วงหน้าไปติดตามสีสันอย่างอื่นกันบ้างนะครับมีพิธีเบิกเนตรนะครับพระโพธิสัตว์นะครับพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมแล้วก็มีนะครับพี่น้องนะครับชาวบ่อตรุนะครับเขาได้ร่วมละศีลอดนะครับเป็นโครงการพิเศษเรียกว่าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในเดือนรอมฎอนประจำปี2567น่าสนใจทีเดียวนะครับช่วงหน้ารออยู่ช่วงนี้ Happy Friday 93 News ขออนุญาตพักสักครู่แล้วมาติดตามพร้อมกันครับเรียกตัวเองว่าคนขี้แพ้อยากวิ่งแต่แพ้ให้กับเตียงแพ้ให้กับฝนแพ้ให้กับเรื่องกินแพ้ให้ข้ออ้างมากมายแต่ฉันเชื่อเราเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งที่แพ้วันนี้วิ่งหลายรอบเลยนะฮะชนะในความแพ้เพื่อสุขภาพที่ดีสสสวัคซีนโควิดมันทำหน้าที่ยังไงครับหมอนี่คือวัคซีนสมมตินี่คือโควิดวัคซีนโควิดและนี่คือหน้าที่ของมันวัคซีนทำหน้าที่เป็นเหมือนครูสอนซ้ายขวาให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโรคเมื่อได้รับเชื้อร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันให้สู้กับเชื้อโรคได้สังคมไทยสู้โควิดวัคซีนบวกวิธี New Normal ในทุกวันที่ตื่นขึ้นมาคุณคงเคยชินกับภาพข่าวร้ายๆต่างๆเหล่านี้ทั้งอุบัติเหตุรุนแรงบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือความเจ็บป่วยหัวใจวายเฉียบพลันจนเป็นอันตรายร้ายแรงเหตุการณ์เหล่านี้น่ากลัวกว่าที่คิดแต่หากคุณยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวให้โอกาสคิดอีกทีเพราะวันนี้สถิติผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินมีมากกว่า25ล้านคนต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณอาจเป็นหนึ่งในสถิตินั้นซึ่งในวินาทีฉุกเฉินไม่มีโอกาสให้คุณคิดขนาดนี้เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์เพียงกดปุ่มสีแดงจากแอปพลิเคชัน EMS 1669เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานนำรถพยาบาลเข้าช่วยเหลือใช้งานง่ายบอกพิกัดได้แม่นยำแนบภาพเหตุการณ์และแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้นอกจากนี้แอปยังมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับภาวะฉุกเฉินอีกด้วยเช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค้นหาโรงพยาบาลใกล้เคียงและสถานที่ที่มีเครื่อง AED ติดตั้งอยู่ให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยอย่าปล่อยให้วินาทีฉุกเฉินเป็นเรื่องไกลตัวหรือจะรอให้เกิดเหตุร้ายแรงกับคนใกล้ตัวคุณก่อนล่ะโหลดเลยแอป EMS 1669เพิ่มโอกาสรอดชีวิตวินาทีฉุกเฉินด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเ
หลายเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยล้วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เช่นกันมีเรื่องราวมากมายที่เราได้เรียนรู้เราปรับตัวและสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเองเรารู้ว่าการดูแลตัวเองจำเป็นมากแค่ไหนเรามีความใส่ใจคนอื่นเหมือนกับที่ใส่ใจตัวเองเราได้ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นคิดค้นสิ่งใหม่ๆเราได้ค้นพบศักยภาพบางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ในตัวเองเราได้เห็นว่าการทำเพื่อคนอื่นมีคุณค่าและยิ่งใหญ่เพียงไหนสิ่งเหล่านี้เองทำให้เราเชื่อว่าต่อให้โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอีกสักกี่ครั้งเราทุกคนจะผ่านมันไปได้และถ้าเรายังปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ของเราเอาละครับมาติดตามข่าวกันต่อได้เลยทีเดียวนะครับกิจกรรมนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับสามารถที่จะเรียกความนะฮะศรัทธานะครับจากนักท่องเที่ยวได้โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับนะฮะเป็นอะไรที่รับบุญรับกุศลโดยทั่วหน้ากันทีเดียวผมกำลังกล่าวถึงพิธีเปิดศาลเจ้านะครับศาลเซ่นนะครับนะครับศาลเซ่นกลางเขาเรียกกันนะครับศาลเซ่นกลางนะครับของสมาคมฮักกาหาดใหญ่นะครับแล้วก็มีพิธีเบิกเนตรพระโพธิสัตว์กวนอิมเทพเจ้ากวนอูและเทพเจ้าไฉซิ่งเอี้ยนะครับเพื่อให้ชาวเมืองหาดใหญ่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ได้สักการะบูชาเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่28มีนาคม2567ที่ผ่านมาครับที่สมาคมฮักกาหาดใหญ่เนี่ยครับถนนธรรมนูญวิถีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับทางสมาคมฮักกาหาดใหญ่นะครับนำโดยนายพรศักดิ์สันติวรกุลนายกสมาคมฮักกาหาดใหญ่ได้จัดพิธีเปิดศาลซานเส้นทางและพิธีเบิกเนตรพระโพธิสัตว์กวนอิมเทพเจ้ากวนอูและเทพเจ้าไฉซิ่งเอี้ยนะครับซึ่งเป็นพระและองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลซานเส้นทางแห่งนี้นะครับดร.พรศักดิ์สันติวรกุลนายกสมาคมฮักกาหาดใหญ่ได้กล่าวว่าการตั้งศาลซานเส้นทางแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้ชาวเมืองหาดใหญ่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่มาท่องเที่ยวในเมืองหาดใหญ่ได้ทำการสักการะบูชาประทานพรโชคลาภให้เป็นมงคลให้แก่ชีวิตและยังนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปมอบให้กับอนาถาสงเคราะห์วัดโรงพยาบาลและนักเรียนที่ยากจนซึ่งก็เป็นหัวใจของการตั้งศาลแห่งนี้ขึ้นมานะครับสำหรับบรรยากาศในพิธีเปิดก็มีการประกอบพิธีอัญเชิญเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประดิษฐานที่ศาลเจ้าศาลเส้นทางแห่งนี้และมีการเชิดสิงโตและมังกรที่เดินทางมาจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเลยทีเดียวทางนี้เพื่อความเป็นสุริมงคลแล้วก็สร้างสีสันในงานนี้นะครับนะสิ่งหนึ่งที่นะครับเรียกได้ว่าดำเนินการได้ยากด้วยเช่นเดียวกันจัดได้ยากด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้ชมก็คือการสร้างแรงยึดเหนี่ยวแล้วก็การสร้างมิ่งขวัญกำลังใจนะครับซึ่งการสวดมนต์แล้วก็การนะครับนะเขาเรียกธนุบำรุงทางด้านศาสนาการดำเนินนะครับปฏิบัตินะในส่วนของกิจนะครับทางด้านศาสนากิจกรรมทางด้านศาสนานี้ถือว่าสร้างความมั่นคงสร้างความเข้มแข็งให้กับทางจิตใจได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับหลายๆแห่งนะครับที่จะเป็นมิ่งขวัญแล้วก็กำลังใจนะครับให้กับผู้คนที่มีอยู่มากมายนะครับเน้นในส่วนของผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับอันนี้นะครับก็จะได้เป็นมิ่งขวัญกำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตรวมถึงการประกอบคุณงามความดีต่อไปนั่นเองนอกเหนือจากนี้แล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะมีนะครับแห่สิงโตมาจากประเทศมาเลเซียสิงคโปร์เน้นประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์อีกด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับจากมาเลเซียสิงคโปร์มากันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับถือว่าได้มาร่วมทำบุญทำกุศลกันนะฮะก็เป็นก็เรียกว่ากลยุทธ์นะครับหรือเป็นวิธีทางในการที่จะเสริมสร้างเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วยสรุปแล้วก็วินวินวินในทุกวิธีทางเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ร่วมกันในส่วนของการปฏิบัติคุณงามความดีเสมอนะครับแล้วก็มีมิ่งขวัญแล้วก็กำลังใจตลอดนะครับส่งความปรารถนาดีมาใน Happy Friday นี้เอาละครับมาดูในเรื่องของนะครับ
ทางด้านรอมฎอนกันบ้างนะครับเรียกว่าใกล้วันรายอกันมาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ามีนะครับการประกอบพิธีนะครับรอมฎอนสัมพันธ์บ้างนะครับหรือไม่ก็เนี่ยนะฮะก็จะมีร่วมละศีลอดกันด้วยนะครับรอบนี้นำท่านผู้ชมไปติดตามพี่น้องมุสลิมที่บอดรูนะครับพี่น้องมุสลิมชาวบอดรูครับได้ร่วมกันละศีลอดในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในเดือนรอมฎอนประจำปี2567ครับนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่28เดือนมีนาคม2567ที่ผ่านมาครับพี่น้องมุสลิมชาวตำบลบอตรุครับพร้อมด้วยโต๊ะอิหม่ามและผู้นำทางศาสนาได้ร่วมกันละศีลอดในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในเดือนรอมฎอนประจำปี2567นะที่นี่นะครับมัสยิดดารุนอิสลามตำบลบอตรุอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาโดยมีนายอับดุลรอมานกาเยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานพร้อมด้วยนายพีรศักดิ์บุญสิริสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขตอำเภอระโนดเข้าร่วมนะครับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการอุทิศร่างกายและจิตวิญญาณให้แก่พระผู้เป็นเจ้าเป็นเดือนที่ชาวไทยมุสลิมถือศีลอดหรือเรียกโดยทั่วไปว่าเดือนบวชการถือศีลอดนับเป็นการปฏิบัติศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมตามแนวทางศาสดามูฮัมหมัดซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานซึ่งการถือศีลอดเป็นการปฏิบัติศาสนกิจที่นอกจากการสร้างแรงศรัทธาเพื่อเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วยังอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ท่านศาสดามูฮัมหมัดบัญญัติไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมุสลิมผู้ปฏิบัติตามและทำให้สังคมสงบสุขส่งผลดีต่อสุขภาพการฝึกควบคุมตนเองเพราะมิใช่เพียงแค่อดอาหารแต่ต้องงดเว้นประพฤตินะครับปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีทั้งกายวาจาใจจิตใจที่สงบนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์นะครับนอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีการจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้หลักการปฏิบัติในเดือนรอมฎอนจากวิทยากรในหัวข้อต่างๆอีกด้วยนะครับซึ่งสำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเดือนรอมฎอนประจำปี2567นี้นะครับก็เป็นไปตามภารกิจหน้าที่ส่งเสริมเผยแพร่อนุรักษ์สืบทอดศาสนาศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปนะครับนะก็อันนี้เรียกว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ประเสริฐนะครับก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับที่ได้ปฏิบัตินะครับการถือศีลอดเป็นอย่างดีการถือบวชเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับไม่ช้าไม่นานนะครับก็จะถึงช่วงของการเฉลิมฉลองก็คือรายอนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นต่อกันด้วยสงกรานต์ยาวๆกันไปเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้เป็นเดือนแห่งประเสริฐนะครับแล้วก็เป็นเดือนแห่งความสุขปีแห่งความสุขนะครับหลังจากที่ได้ปฏิบัตินะครับสิ่งที่ดีงามนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆเลยทีเดียวนะครับก็จะส่งผลดีนะครับต่อการดำเนินชีวิตนะครับด้วยเช่นเดียวกันเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับก็ยินดีนะครับที่ได้มีเกิดได้มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในสังคมของเรานั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นบรรยากาศของ Happy Friday ครับท่านผู้ชมโอ้โหหลากหลายมิติหลากหลายบรรยากาศนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับเรียกได้ว่ายังอยากบริโภคข่าวต่อใช่ไหมครับแต่เสาร์อาทิตย์นะครับเราก็ต้องขออนุญาตหยุดให้ท่านได้พักผ่อนเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆอีกเยอะมากมายทีเดียวอย่าลืมมาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ของเรา93 News นะครับขออนุญาตบอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนำเสนอวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 18:00 นโดยประมาณนะครับและหลังเคารพธงชาตินะครับและหลังจากนั้นก็มีการรีรันครับในเวลานะครับ 6:30 น. 30 นาที11:00 นแล้วก็ 23:00 นมี Facebook แล้วก็ YouTube ให้ได้ติดตามด้วยไม่ยากเลยนะครับก็ต้องลองตามเลยแล้วจะติดนะฮะติดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆได้เลยนะครับคราวนี้นะครับเป็นอะไรที่สำคัญนะครับดูหลายๆครั้งก็ยิ่งดีนะครับอันนี้นะครับก็เป็นอะไรที่นะครับเป็นประโยชน์ต่อการวงชีวิตของเรานั่นเองนะครับกระผมพิพัฒน์ชูโตนะครับในนามของทีมงานคณะทำงานทุกท่านที่นี่นะครับหาดใหญ่เคเบิล93ช่อง4สถานีโทรทัศน์ของคนหาดใหญ่อยู่ในใจของทุกๆคนนะครับและท่านผู้บริหารครับคุณณัฐฐีชัยวณิชกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ได้ติดตาม93 News และเน้นเป็นพิเศษในการเป็นสมาชิกของหาดใหญ่เคเบิล93เน้นเป็นพิเศษสำหรับสถานบริการนะครับนะสถานที่ต่างๆที่ได้นำเสนอในส่วนของนะครับรายการพิเศษพิเศษที่จะให้กับผู้ชมอย่างมีความสุขนะครับจากหาดใหญ่เคเบิล93ของเรานะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้มีความสุขส่งความบารมีมาให้เยอะๆเลยนะครับในวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็ตลอดไปด้วยเช่นเดียวนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า have a happy weekend แล้วมาจะเจอกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ